หยุดก่อนหยุดก่อนค่ะแม่แม่นี่มันผิดมาก

เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันใส่ชุดนี้ทำไมฉันใส่ชุดแต่งงานทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นนะสิทธิโอพระเจ้าเธอจะแต่งงานกับฉันใช่ไหมสิทธิทุกคนเป็นอะไรกันหมดน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะนิวอยู่ที่ไหน ความทรงจำกลับมาแล้วเหรอเธอจำทุกอย่างได้แล้วมิชามิชานี่มิชาเกิดอะไรขึ้นด่ะลามิชามิชามิชานเอาน้ำมาเอาน้ำมาเร็วมิชามิชาเรียกหมอมามิชามิชาโอเคครับหมอ เขาคิดจะทำอะไรของขววเขากันแน่ โมอให้ยาสรุปกรรมิชาแล้วเพื่อให้อาการของเธอเบาลงนี่เธอเป็นข่าวดีนะครับตอนนี้อาการเธอดีขึ้นมากแล้วเธอได้รับความทรงจำกลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจริงๆนะท่านอะไรๆมันก็ดีขึ้นมาแล้วแม่เราเจออะไรมามาก ตอนนี้เด็กคนนั้นก็ดีขึ้นแล้วล่ะเออคุณหมอคะคือว่าฉันสงสัยเฉยๆนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆความทรงจำของเธอถึงกลับมาได้ล่ะคะไม่คิดว่ามันแปลกเหรอคะที่มันจะปุบปรับขนาดนี้เอ,อ่เอ,อนี่ ฟังนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันเป็นไปได้สองทางนะครับถ้าคนไข้ไม่ตายหรือว่าเป็นอะไรไปมากกว่านี้เธอก็อาจจะได้รับความทรงจำกลับมาแบบกระทันหันนะครับแล้วตอนที่ผ้าตกไปในไฟทำให้เธอเสี่ยงตายตอนนั้นทุกอย่างมันทำให้ความทรงจำเธอกลับมา แม่เพราะแม่ทุกอย่างเลยเป็นไปได้ด้วยดีนะหนูรู้ว่าแม่โกรธหนูแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะแม่ยายแม่ทำให้สิ่งที่โรชนีทำให้กับผมไม่ได้มาตลอดหลายวัน แม่จบปัญหาเราก่อนที่มันจะเริ่มซะอีกผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณแม่ยังไงดีเออไม่เป็นไรจริงๆนะดีๆฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงเด็กๆไม่ต้องเจอปัญหามากกว่าน,นี้ก็เพราะเธอนะอ๋อออ,อ,อหมอขอตัวก่อนนะเออ ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาหมอได้เลยนะได้นอนครับขอบคุณคขบคากค,ะคะา่ะเอาละเออฉันขอตัวก่อนนะฉันมีธุระด่วนเออธุระคาฟังก่อนนะมาถึงที่นี่แล้วก็มานั่งคุยกันหน่อยไหมล่ะให้ปัญหามันจบไปนะไม่ละค่ะบิจิเออไม่เป็นไรค่ะไว้ที่หลังดีกว่า ให้เธอไปเธอะก็เรื่องขึ้นกับเธอมากมายให้เวลาเธอหน่อยมันก็ใช่นะคะฉันเข้าใจแต่ฉันนะ่ะอยากจะให้เราจบเรื่องหมางใจกันวันนี้เราจะได้วางแผนกันให้โรชนีกับสิทธิ์แต่งงานมันจะเป็นความสุขของทั้งสองครอบครัวเลยนั่นแหละที่ฉันต้องการไม่เป็นไรคุณจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ พระเจ้าเข้าข้างเราแล้วนังดีๆทำแผนของฉันพังฉันมั่นใจว่าตอนนี้มันต้องวางแผนคิดจะขัดขาเราแนะ่ทำไมอยดีๆมันไม่กรอยดกติกาและพ่งเป้าที่เราล่ะ มันจะต้องรู้อะไรมนันแน่ ทำอะไรนะคะเ,<อ>เข้ามาในห้องของหมอโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงคะเนี่ยคุณหมออยู่ที่ไหนคะเขาลาออกไปจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเออเป็นไปได้ยังไงคะอยู่ดีๆเขาก็ลาออกอย่างนั้นเหรอ,อคุณมั่นใจหรือเปล่าคะฉันก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันคะ่ะแต่ไปจากที่นี่ได้แล้วนะคะไปเลยเชิญนะคะ ไม่รู้ว่าเธอน่ะจะรับมือกับงานนี้ยังไงนะแต่ที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่ต้องการให้หนางดีๆมาขวางทางฉันเข้าใจไหมมาดูกันเถอะนะว่ามิฉาเป็นยังไงบ้างมามาเธอกำลังลุกนะมาเร็วสวัสดีมิชารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ฉันดีขึ้นมากเลยเออโรชนีช่วยบอกฉันหน่อยสิว่า ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเน่ะแล้วไหนจะเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมอีกฉันพูดอะไรออกไปบ้างน่ะคือฉันอึดอัดมากน่ะโรชนีบอกฉันทีว่าฉันทำอะไรลงไปน่ะบอกฉันเถอะใจเย็นนะเรื่องมันจบไปแล้วนะที่ดีก็คือเราได้มิชาของเรากลับมาแล้วนั่นแหละสำคัญเราต้องแสดงความยินดี<อ>กับมิชานะไม่รู้สิโรชนี ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรหรือว่าพูดอะไรออกไปบ้างนะ่ะแล้วตอนนั้นสภาพจิตใจฉันมันเป็นยังไงแล้วฉันบังคับให้สิทธาต้องแต่งงานกับฉันอีกอพระเจ้าฉันรู้สึกอับอายเหลือเกินเธอนี่กลัวประสาทฉันจริงจริงเลยนะทำให้ฉันเหนื่อยและทำให้ทุกคนเหนื่อยด้วย แต่พอคิดดีๆแล้วนะใหญ่อ้วนถ้าเธอกลับได้แต่งงานกับฉันจริงๆเนี่ยรัชนี้ก็คงจะทำให้ฉันปวดประสาทไปใหญ่เลยล่ะขอโทษด้วยนะสิทธ์ให้อภัยฉันด้วยนะอย่างโง่นะเลิกดราม่าได้แล้วหายดีแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องห่วงนะช่างเถอมิชา ลืมทุกอย่างซะแล้วคิดถึงอนาคตเถอะนะคิดถึงสิ่งที่รออยู่ดีกว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าชีวิตของฉันมันเหลืออะไรล่ะนิวทิ้งฉันไปแล้วฉันก็ได้สร้างเรื่องเอาไว้ให้กับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันอีก ันว่าฉันขอกลับไปที่ลอนดอนจะดีกว่าอะไรนะมิชาหนูไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเราจะหาคู่ให้หนูเองนะใช่สิม,มีมมพูดถูกนะให้สิทกับโรชนีแต่งกันก่อนแล้วหนูค่อยแต่งงานตามใช่ไหมสิม,มีใช่ค่ะแม่ดูสิคะ โรชนีเขินใหญ่เลยสองคนนี้จะได้แต่งงานกันอีกสองสาวันและมิชาก็หายดีแล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นคอยดูยนะคะมิชาจะช่วยให้โรชนีสวยในวันงานแน่ๆเลยใช่ไหมมิชาใช่ค่ะคุณป้า ออ,อมันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่แน่มันพยายามจะฆ่าเรามีคนติดตามเรามาตั้งแต่เราออกจากบ้านของสิทธาดน,นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนพวกมันดักทำร้ายเราทันทีที่คุณหมอคนนั้นหายไปอยู่ดีๆมิชาก็หายดีบอกเลยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ชิฟพยายามจะบอกอะไรเรานะวันก่อนเรื่องผู้หญิงคนนั้นโุรคาอยู่ไหนนะ ฟังฉันดีๆเราต้องปกป้องชีวิตคู่ของลูกสาวเราเด็กบ้าคนนั้นจะพลากสิไปจากโรชนี้อ๊ยไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่น่าจะโยงกันได้นแน่ๆมีแต่มิชชาเท่านั้นที่น่าสงสัยที่สุด เออขอโทษจริงๆนะคุณแต่แฟนได์ของผมโดนขโมยไปสองวันหลังจากที่แล็บท็อปพังเออผมบอกคุณเสร็จไปแล้วนะครับแล้วมีทางอื่นที่จะกู้ภาพคืนมาได้ไหมคะคุณนี่ก็แปลกนะทำไมไม่ก๊อปปี้ไฟล์เอาไว้ก่อนละ่ะเป็นมืออาชีพภาษาอะไรเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลยังเซฟข้อมูลเป็นเลยอขอโทษจริงๆนะครับปกติแล้วสิทธาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุกอย่างแล้วทำไมตอนนี้ แฟสได้์ถึงได้หายไปละ่ะมันหายไปได้ยังไงเขาคิดว่าตัวเองฉลาดมากสินะต่อให้เป็นเด็กก็ยังอาสถานการณ์ออกเลยไม่ไหวจริงๆทำยังไงดีเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีแล้วนะมิชาได้ความสรงจำคืนแล้วซิมรอนนักประพันธ์เคยพูดเอาไว้ว่าก่อน <c oughs> พระอาทิตย์จึ้ึ้น <c oughs> มักจะมืดที่สุดเสมอเลยมิชามิชาอยู่ที่ไหน มดชาดมันนี่ไห่อคิดว่าตัวเองเป็นใครกล้าดียังไงฮะฉันอยากจะฆ่ามิคุมิซะเลยแม้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเหรอมิชาเป็นคนฆ่าชิป อย่ามามองฉันแบบนั้นนะฉันจะเอาคำตอบจากเธอให้ได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าเธอวางแผนเอาไว้เธอทำได้ยังไงเธอมันจิตวิปริตเด็กคนนี้ฉันนี่อยากจะ เด็กคนนี้ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าเป็นคนด้วยซ้ำสมองเธอมันวิปริตศิทฐธาตมิชาคลั่งรักเธอมากเลยนะมิชาวางแผนไว้ทุกอย่างเพื่อจะได้ลงเอยกับเธอนี่คุณป้าพูดเรื่องอะไรคะทำไมต้องมาใส่ร้ายหนูด้วยละ่ะทำไมล่ะคะ ทำไมทำไมต้องโกหกทุกคนด้วยรู้บ้างไหมคะว่าหลายวันมาน,นี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูบ้างน่ะรู้บ้างไหมคะว่าหนูต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเนะคะคุณป้าแล้วคุณป้าไปเอาเอกสารพวกนี้มาจากไหนมันไม่เกี่ยวว่าฉันเอามาจากไหนแต่มันเกี่ยวที่ว่าฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงต่างหากละ่ะ ความจริงอะไรครับป้าความจริงอะไรเหรอใช่มันเป็นความจริงที่หนูเคยป่วยหนูเคยป่วยจริงๆค่ะแต่ว่าหนูน่ะเข้ารับการรักษาแล้วรักษาจนหายดีแล้วค่ะ หนูน่ะเคยไปจิตแพทย์มาก่อนแต่ว่าหนูเข้ารับการรักษาจนเรียบร้อยดีแล้วสิทธิ์ฉันหายดีแล้วจริงๆนะตอนนี้น่ะพ่อฉันเสียธุรกิจไปเราก็เลยต้องออกจากลอนดอนมันก็เลยทำให้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าแม่กับพ่อฉันเป็นห่วงฉันมากพวกเขาก็เลยพยายามหาคู่ให้ฉัน คนคนนั้นก็ทิ้งฉันไปการแต่งงานของฉันเนะ่ะเคยโดนยกเลิกมาก่อนแล้วด้วยซ้ําตอนที่นิวทิ้งฉันไปเนะ่ะป้ารู้บ้างไหมคะว่าหนูต้องเจออะไรมาบ้างเนะ่ะมันทําให้หนูเศร้าแค่ไหนคิดว่าหนูโกหกอย่างนั้นเหรอคะคิดว่าหนูแกล้งป่วยคิดว่าหนูแกล้งโกหกว่าเดินข่มขืนแล้วก็สั่งฆ่าสามีป้ายอย่างนั้นนะหรอหนูจะทําแบบนั้นทําไมล่ะคะ ถ้าหนูรักสิทธาดนะหนูคงไม่ออกจากลอนดอนหรอกค่ะเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณป้าเราเป็นเพื่อนรักกันแน่นอนว่าหนูต้องปิดบังเรื่องที่หนูป่วยจากสิทธิ์แต่ว่าความจริงก็คือหนูทําแบบนั้นเพราะว่าหนูไม่อยากให้สิทธิ์เขาตกใจเพราะว่าหนูกับเขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วหนูก็เลยไม่อยากทาให้เขาเครียดนะคะ โอเคพูดจบแล้วใช่ไหมเลิกดราม่าได้แล้วไปไปหลอกคนอื่นซะแต่ว่าฉันน่ะฉลาดพอที่จะไม่โดนเธอหลอกฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าเธอฆ่าชิปแม่คะเดี๋ยวก่อนแม่กล่าวหามิชาลอยลอยไม่ได้หรอกนะคะกล่าวหาลอยลอยเหรแม่เอาเอกสารยืนยันให้ลูกดูแล้วนะ ลองคิดดีๆสิโรชนีคิดให้ดีๆเลยนะลูกแล้วลูกจะเข้าใจว่ามิชาเป็นคนฆ่าพ่อของลูกคุณตุรคาพาเทลคุณตำรวจเรามีหมายจับคุณนะครับหมายจับฉันงั้นเหรอหมายจับเหรอ จับอะไรจบนี้ที่พาเทลทำไมครับจับฉันข้อหาอะไรคะคุณวางแผนกับหมออโรลาเพื่อที่จะลุกข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นแล้วเราพบว่าแ็บท็อปของคุณถูกใช้ลุกข้อมูลคนอื่นนี่มปนอะไรกันคุณตำรวจแม่ใจผมเนี่ยนะไปคุยกันในชั้นศาลนะ ไม่มีใครทําการแฮ็กอะไรทั้งนั้นค่ะคุณตำรวจคุณฟังมาผิดแล้วล่ะถ้าอยากจะจับคนร้ายก็จับผู้หญิงคนนั้นสิคะเธอเป็นคนที่ผิดและฉันก็รู้ด้วยว่าเธอไปกน,นที่แจ้งความตำรวจฟังนะโรชนีเพราะว่าเธอรู้ว่าแม่กําลังกระชากหน้ากากของเธอไงเธอฆ่าสามีของฉันแต่ว่าช่างเถอะฟังนะโรชนี แม่จะไปแล้วลูกต้องดูแลตัวเองดีๆระวังมิจฉาเข้าไว้เข้าใจหรือเปล่าแล้วก็อย่าไปเชื่อใจเธอละไปได้แล้วพาเธอไปไม่ไปได้ไม่ไปไรลูกไปกันค่ะแม่คะผู้หญิงคนนี้จิตใจชั่วร้ายแม่ไม่ลูกเราอยู่ข้างลูกนะไม่มีอะไรจะช่วยหนูเราจะอยู่ข้างลูกนะทุกอย่างจะผ่านไปได้ไม่เป็นไรหรอกหยิบป้า ฉันจะถือว่าที่แกด่าดฉันมันคือคำชมก็แล้วกันแกรู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะพลิกเกมให้แกเป็นคนที่ผิดได้บอกเลยว่านี่คือแผนแรกของฉันเท่านั้นคอยดูก็แล้วกันว่าฉันจะทำลายชีวิตแกกับลูกสาวแกยังไง